มอยู่นั่นเขานั่นผมเลยผมเขาให้ไปอยู่กับบ้านผู้ใหญ่พอดีไม่เห็นผู้ใหญ่ผมก็ไปเรื่อยๆผมอยู่ในป่าเขาผมกลัวว่าเขามันกระโดดถีบพวกนี้น่ะใครกระโดดถีบครับผู้หญิงครับผมไม่รู้จักเขาหรอกกลัวมันก็เถอะกลัวผมก็ไปแล้วตกใจกับตัวใจทีแรกผมก็ไม่วิ่งผมนั่งอยู่นั่นแหละขอโทษเขาแล้วเขาไม่ยอมฟังอ่ะเขายังไงล่ะขอโทษใครครับขอโทษคนนี้นั่นเยอะแยะเลยจะใครต่อใครผมไม่รู้แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณลุงอยากจะพูดอะไรกับทางครอบครัวเขาบ้างโอ้ผมไม่นั่นเนาะมันเป็นอุบัติเหตุผมขอโทษด้วยครับไม่เจตนาไม่เจตนาไม่ได้เจตนาหรอกครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะค่ะแล้วจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับผมหลับในเลยครับไม่รู้สึกตัวอยู่นั่นในรถอยู่ในบ้านเขาแล้วเมาไหมเมาไหมผมกินนิดเดียวนิดเดียวไม่ถึงเป๊กหรอกไม่เมาครับไม่เมาหรอกขวดโอ้เป๊กนึงมันซื้อกี่ขวดอะไรเขาซื้อใหม่หดทิ้งแดงนะจิบนิดเดียวแต่ยอมรับว่าหลับในนะคะข้างในหลับในครับทำไมถึงหลับในนอนไม่เกี่ยวโอ้ผมเตือนหัวค่ำผมดูมวยพอมวยจบผมก็ขึ้นควายไปขายเลยน้ำตาอย่ายกใส่น้ำตาอย่าอย่าลงไปหายเออคือเมาพูดไม่รู้เรื่องตอนเช้าอ่ะเขาเลยหนีไปก่อนหนีเพื่อให้พ้นจากตรงนั้นเพื่อไม่ให้โดนตรวจเพราะว่าตอนที่ว่าแม่คุยกับเขาอยู่อ่ะก็คือรู้เลยว่าเขามีแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยครับเราเชื่อว่าเขาเมาแน่นอนเมาแน่นอน 100% แล้วครับไม่น่าจะเป็นการหลับในไม่ครับไม่หลับในแน่นอนนะจะหลับในได้ไงอ่ะเพิ่งจะ 7:00 เองพี่ก็ขี่มาจากไหนอ่ะมาหลับในอ่ะมันเป็นไปได้เหรอหลับในอ่ะนอกจากเมามาถ้าหลับในคุณตื่นมาแล้วคุณขี่มาจากไหนอ่ะมาหลับในตอน 7:00 น.อ่ะมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยอ่ะแต่คือผมมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนที่ว่าเขาจับอะไรกันเนี่ยผมอ่ะรีบอุ้มลูกแล้วก็ขึ้นรถไปเลยมาโรงพยาบาลเลยผมขับรถมาเองใช้เวลาประมาณ15นาทีอ่ะถึง20นาทีถึงโรงพยาบาลคุณก็อยากให้ดำเนินการยังไงกับคนผมก็เอาถึงที่สุดแล้วครับคือยังไงถึงที่สุดแหละถ้าใจผมก็อยากให้ตายตอนนี้เลยผมอยากฆ่าเองเลยแต่ผมทำไม่ได้เพราะถึงไงลูกผมก็ไม่ฟื้นอ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ